ปกรณ์คัมแบ็กจอคิวใส่เดี่ยวลาฟี่ศึกวันลุมพินี68นะครับยกระดับความมันทวีคูณกันอีกครั้งครับสำหรับศึกนัดยิ่งใหญ่แห่งปีครับวันลุมพินี68ล่าสุดมีการประกบคู่ครับขวัญใจเด็กช่างครับปกรณ์ PK แสนชัยครับยอดมวยจอมบูระดับตำนานวัย33ปีครับจะหวนกลับมาโชว์ลีลาตัวพ่อให้แฟนมวยทั่วประเทศหายคิดถึงกันเลยทีเดียวนะครับโดยจะพบกับลาฟี่โบฮิกนักชกชาวฝรั่งเศสวัย32ปีครับคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับผมว่าเขาเนี่ยเป็นดีกีแชมป์มวยไทยเวทีลุมพินีด้วยนะครับในรุ่นเป็นตั้มเวท135ถึง145ปอนด์ครับซึ่งปกรณ์ PK แสนชัยเนี่ยเป็นที่รู้จักดีกันในฐานะสุดยอดนักมวยไทยจอมบู๊ไม่เคยกลัวใครครับเจอใครเดินหน้าบุกอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมสายบู๊ตัวจริงครับผ่านการโอ้โหสู้ศึกมาอย่างยิ่งยวดครับเจอนักมวยดังๆมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับผมโอ้ต้องบอกว่าสุดติ่งครับคนนี้รวมถึงเคยคว้าแชมป์รายการใหญ่ทั้งในและนอกประเทศมาครองอย่างมากมายครับและสามารถเข้าไปถึงจุดสูงสุดของอาชีพได้สำเร็จครับจากการคว้ารางวัลยอดมวยถ้วยพระราชทานในปี2556นะครับผมก็ปีนั้นเลยครับที่เขาเนี่ยสามารถสร้างชื่อตัวเองขึ้นมาได้แบบยิ่งใหญ่มากๆนะครับสำหรับทางด้านปกรณ์ PK แสนชัยนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปครับคู่นี้รับรองแล้วเป็นคู่หยุดโลกอีกคู่นึงของวันลุมพินีเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ